หรือเปล่านะครับหลังจากที่เราซื้อมานะครับผมนี่ครับผมกดยืนยันไปดิครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผม1,000เพชรครับผมเออมันได้จริงนะครับทุกคนนะฮะพอยต์นี่คือมันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับทางด้านของเว็บเพย์โซนนะครับผมเป็นเว็บสมบัติทูและของออนไลน์อีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์และของอื่นๆนะครับผมแน่นอนว่าการที่เราจะเข้าเว็บอย่างนี้ได้นะครับเราก็ต้องเข้ามาตรงที่สมัครรหัสก่อนนะครับเพื่อมาดูรายละเอียดว่าเราควรจะไปทำไงต่อนะครับแน่นอนเรากดตรงที่ครับผมตรงหัวมุมเล็มนะครับก็คือสมัครสมาชิกนะครับผมก็คือสมัครสมาชิกนะครับที่มีแนะนำนะครับให้สมัครเป็นอีเมลเป็นรหัสอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปล็อกอินทางเฟซบุ๊กครับเพราะว่าพอเราล็อกอินกับGmail นะครับมันก็จะทำการเรียกว่าเวลาเราเปลี่ยนรหัสหรือมีรหัสรีเซ็ตต่างๆเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับก็ง่ายๆครับเพียงแค่สมัครรหัสให้มันจำง่ายๆนะครับไม่เกิน20ตัวนะครับก็พิมพ์อะไรก็ได้นะทุกคนนะครับอาจจะเป็นพี่เมย์อาจจะพิมพ์เป็นว่า DN Cat นะครับผมแล้วก็รหัสล่างก็เอาแบบว่าเอาเท่าที่ตัวเองจำได้นะครับแล้วก็รหัสล่างก็อาจจะเป็นเหมือนเดิม123นะครับผม123นะครับผมเอาจริงๆให้มันได้6ตัวขึ้นนะครับพี่เมย์จะพิมพ์456ด้วยแล้วกันล่ะทุกคนโอเคครับก็รหัสความปลอดภัยนะครับก็คือรหัส4หลักได้เองแล้วคือรหัสมันเหมือนเป็นรหัสโทรศัพท์อ่ะทุกคนคือแบบเป็นรหัสยืนยันพี่เมย์อาจจะเป็นแบบ1234แล้วกันง่ายๆนะครับก็ใครเอารหัสอะไรก็เรื่องของคุณนะครับแต่ต้องใส่รหัสนี้ด้วยนะครับเวลาเข้าไปล็อกอินนะครับผมอีเมลเนี่ยพยายามใส่ให้มันถูกนะทุกคนพี่เมย์จะเอาเป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับพี่เมย์จะเอาอันนึงนะครับผมแล้วก็ชื่อพี่เมย์ก็จะเอาเป็นอย่างอื่นนะครับชื่อพี่เมย์เนี่ยเอาได้หมดนะครับชื่อจริงๆแล้วชื่ออะไรก็ได้นะทุกคนคือแบบชื่อนามสกุลแบบไม่ต้องพิมพ์ของจริงก็ได้นะครับพิมพ์แบบปกตินะครับแต่อีเมลเนี่ยเอาอีเมลที่แบบสามารถดูได้นะครับทุกคนว่าอันนี้มันต้องทำอะไรกันบ้างนะทุกคนแบบว่าต้องจำอีเมลให้ได้ทุกคนเพราะว่าเป็นเหมือนแบบมันอยู่ในโทรศัพท์เราเนาะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับแล้วก็กดฉันยอมรับแล้วก็สมัครสมาชิกได้เลยนะท่านผู้ชมโอเคครับหลังจากที่เราสมัครรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเติมพอยต์เองก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะเราก็ต้องเข้าตรงนี้ครับเติมพอยต์นะครับผมตอนนี้พอยต์เนี่ยเราคงเหลืออยู่ที่0ครั้งไม่ใช่0พอยต์นะครับก็คือเรามาดูกันดีกว่าว่าวิธีการเติมพอยต์เนี่ยมันเติมกันยังไงนะครับผมก็เป็นการเติมเงินนะครับการเติมพอยต์นะครับก็เพียงแค่ง่ายๆนะครับเพียงแค่เปิดในแอป True Wallet นะครับในโทรศัพท์นะทุกคนนะฮะจากนั้นนะครับก็พิมพ์มาเบอร์ที่จะโอนไปให้เขานะครับคือเบอร์ตรงนี้ครับผม064นะครับผมป่ะ064 818-4395นะครับผมเป็นเบอร์แบบว่าเราต้องโอนไปทางนี้นะครับจากนั้นก็เราก็กดแบบว่าโอนเงินนะครับจำจำนวนที่เราจะเราจะเติมพอยต์ไปครับพี่เมียวจะเติมคลิปนี้สัก70พอยต์แล้วกันนะครับเพราะว่าลงทุนน้อยๆแต่ได้เยอะๆเป็นไงเรียกว่าหวังเยอะนะทุกคนไม่ใช่อะไรนะทุกคนโอเคครับจากนั้นก็ทำการกดโอนเงินนะครับผมทุกคนมันก็จะมีทางด้านของเลขรหัสอ้างอิงนะครับจากนั้นเราก็เอารหัสอ้างอิงเนี่ยมาใช้นะครับเรียกว่าเอามากรอกข้อมูลในการเอามาแลกพอยต์อีกทีนะครับเพราะว่ามันเป็นการแบบว่าต้องการที่แบบว่าซับซ้อนนะครับแต่มันโอเคนะครับถือว่าปลอดภัยนะครับผมระบบอาจจะเยอะนิดนึงนะทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราได้รหัสเลขอ้างอิงมาแล้วทุกคนเราก็มาเข้าตรงที่นะครับผมเติมพอยต์นะครับนะตรงใกล้ๆตรงแจ้งชำระเงินนะครับเป็นการเติมพอยต์ยืนยันอีกทีนึงนะครับก็คือ1บาทเท่ากับ1พอยต์พี่เมียเติมไป70บาทเท่ากับ70พอยต์นะครับเราก็เข้าตรงที่นี่ครับผม TrueMoney Wallet นะครับผมจากนั้นก็เอารหัสอ้างอิงมาใส่นะครับผมที่เราเติมไปให้เขานะครับจากนั้นก็บวกเลขนะครับ9บวก9เป็น18นะทุกคนก็ง่ายๆนะทุกคนคือแบบจะเป็นการตรวจสอบอีกทีนะครับนี่ครับผมการเติมเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแค่นี้ครับง่ายๆพอยต์เราก็เข้าตัวแล้วนะครับสำหรับ70พอยต์คือแบบมันไม่ได้เติมยากเลยนะทุกคนนะทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันเติมยากจริงหรือเปล่าพี่เมียวนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการมาสุ่มนะครับผมสุ่มเหมือนเดิมแล้วกันทุกคนแบบว่าช่วงนี้แบบว่าลงทุนครับแบบว่ารอบที่แล้วเราลงทุนไปกี่บาทครับ100กว่าบาทใช่ไหมฮะแต่รอบนี้เราจะลงทุน70บาทแล้วมาดูกันว่าพี่เมียวเนี่ยจะได้อะไรนะครับสำหรับคลิปนี้บอกเลยว่าต้องคุ้มอ่ะจริงๆถ้าไม่คุ้มพี่เมียวไม่มาเล่นนะครับแอปเว็บนี้นะทุกคนพี่บอกเลยนะโอเคครับหลังจากที่เรามีพอยต์70พอยต์แล้วนะครับเราหลังจากที่เราไปเติมมาทุกคนเราก็ต้องมาเล่นแน่นอนครับเราก็เล่นสุ่มของรางวัลนะครับก็แน่นอนว่าปกติถ้าคนเราจะเล่นเนี่ยเราก็จะเล่นแบบไล่เรียงเป็น1 2 3นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะทิกสูตรของพี่แมวนะครับก็เป็นการเล่น3 2 1นะครับคือเล่นตั้งแต่อันท้ายแล้วก็เผื่อแบบว่าเล่นไปยังแบบว่าตั้งแต่อันท้ายแล้วก็ไปยังอันแรกนะครับผมแน่นอนเราต้องเล่นตรงที่สุ่ม ID เกมสินค้า IT ดีกว่าช่วงนี้แบบว่าอยากได้เมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแบบดีๆมาใช้อ่ะช่วงนี้นะครับก็ลงทุนแบบงบ70บาทแต่อาจจะได้เก้าอี้นะครับใครจะไปรู้นะทุกคนแน่นอนว่าเราแบบว่ามี70พอยต์อ่ะทำยังไงเหรอพี่เมียว
เรามีน้อยเราก็ใช้น้อยสิครับเราก็ใช้ทีละ10 point เดี๋ยวครับเราจะไปใช้30 point แล้วก็สุ่มได้แป๊บๆก็หมดแล้วทุกคนเราก็ต้องกดบวกเลขด้วยนะทุกคนถือว่าเป็นการแบบว่าเรียนคณิตในตัวนะทุกคนนะฮะก็จะเป็นการบวกเลขนะครับถือว่าเป็นการแบบว่ามันก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งเงินนะทุกคนเอาจริงๆนะทุกคนก็โอเคครับแต่เราลองสุ่มเรื่อยๆดีกว่านะทุกคนผมบอกเลยว่าใช้ทีละ10 point ครับไม่ต้องใช้เยอะนะคือแบบว่าเราแบบว่ามาสูตรแบบว่างบคนน้อยๆนะครับแต่แบบว่าถ้ามันได้เยอะๆก็คุ้มอยู่นะโอเคครับเราก็ได้1 point นะสำหรับอันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราสุ่มเรื่อยๆดีกว่าทุกคนไม่ต้องซีเรียสแต่ point เราใกล้หมดแล้วนะมันหายไป20 point ละโอเคครับโอเคทุกคนเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแบบว่าเราจะไม่ย่อท้อนะทุกคนเป็นไงครับไม่ย่อท้อนะครับแต่ผมคิดว่าเราควรไปต่อนะครับตอนนี้เรามี47 point แล้วนะครับแต่ถามว่าสู้ไหมก็ต้องสู้นะครับนะทุกคนฮะบอกเลยว่าเราต้องได้เยอะๆนะทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โห1 point ฮะแม่เดี๋ยวผมอาจจะดมนิดนึงนะทุกคนโอ้โหไม่ไหวนะทุกคนโอเคครับตอนนี้เหลือ38 point แล้วนะครับแต่เราก็ต้องสู้ดิครับมันต้องได้บ้างแหละหลักร้อยหลักแสน point ไม่ใช่หลักร้อยนะครับผมโอ้โห150 point นะทุกคนมาว่ะทุกคนผมบอกเลยว่าผมบอกแล้วว่าแบบนี่ครับตอนนี้เรามี178 point เหลือ178บาทนะครับถ้าเกิดว่าเราได้กำไรมา100บาทแล้วเป็นไงทุกคนผมบอกแล้วว่าผมมากับดวงยังไงครับเราต้องเล่นให้สุดนะฮะเราถึงเราจะได้เยอะก็จริงนะทุกคนแต่เราจะไม่เพิ่ม point นะครับเราจะเล่นแบบคงที่เอ้ยได้50 point ครับทุกคนเราจะเล่นแบบคงที่คือเราเล่นทีละ10 point นะครับเราจะไม่เล่นเยอะคือแบบว่าถ้าเราเล่นทีละ30เดี๋ยวมันหมดเร็วนะครับเราเล่นเรื่อยๆแต่มันได้เยอะๆดีกว่านะทุกคนมันจะคุ้มนะครับผมมันเป็นทริคง่ายๆแล้วกันทุกคนฮะอย่าไปคิดเยอะนะครับเรียกว่าใช้ทุนน้อยๆนะครับแต่มันได้กำไรเยอะนะทุกคนแบบว่าเราไม่ต้องลงทุนเยอะเราลงทุนน้อยๆแต่เราก็มีโอกาสได้เยอะเหมือนคนอื่นนะทุกคนนะครับผมโอเคนะฮะเราก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงคีย์บอร์ดนะพอดีว่าคีย์บอร์ดเสียงพี่เมียวดังมากนะครับแต่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะกดเบาๆแล้วกันโอเคครับเราก็สูตรง่ายๆนะครับกด10 point ไปเรื่อยๆทุกคนนะฮะตามงบเรานะครับเราไม่ต้องรีบหรือไม่ต้องหวังอะไรเยอะนะครับเราเอาแบบให้ได้เยอะๆแล้วกันโอเคครับตอนนี้เราก็โอ้โห10 point คือจริงๆมันน่าจะไปต่อได้นะทุกคนแต่คิดว่าพี่เมียวขอลองเล่นอีกละกันนะครับขอแบบว่าให้มันแบบว่าได้สัก200-300นะฮะค่อยเลิกละกันเอ้ยไม่ให้ค่อยไปเล่นอีกอันนึงอันแน่ยังไม่เลิกครับยังไม่คุ้มแต่ตอนนี้เอาจริงๆถามว่า70เป็น200นี่คุ้มไหมคุ้มนะฮะแต่พี่เมียวคิดว่าเราควรจับว่าเล่นไปเรื่อยๆนะทุกคนนะฮะเราจะต้องไม่ย่อท้อนะทุกคนเราจะสุ่มจนกว่าพอยต์เราจะหมดนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โห4พอยต์ฮะทุกคนแหมผมนี่แบบว่ายาดมมาเลยฮะจังหวะนี้ทุกคนแต่ไม่เป็นไรฮะเราจะต้องมีเป็นเรียกว่าดวงของเรานะฮะยังไงฮะจังหวะนี้โอ้โห100 point ฮะทุกคนสุดจัดประหลัดบอร์ดนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด279 point แล้วนะครับเท่ากับว่าเราได้กำไรมา200บาทแล้วนะฮะแหม10 point เรานี่มันดีจริงๆอ่ะทุกคนนะฮะโอ้ยผมบอกเลยว่าทุกคนครับไม่ต้องสุ่มเยอะนะฮะไม่ต้องสุ่ม30 point เหมือนคนอื่นเราสุ่มน้อยๆแต่เราได้เยอะๆนะทุกคนครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้5 point นะครับแหมไม่เข็ดจริงๆนะฮะเรียกได้ว่าเราต้องสุ่มเรื่อยๆทุกคนเนี่ยครับมันมีโอกาสได้พวก5 point 100 point 10 point นะครับมันแล้วแต่ดวงนะครับทุกคนเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยทุกคนคือแบบว่ามันได้เรื่อยๆนะครับนะทุกคนไม่เป็นไรครับพี่เมียวจะเอาได้สัก300กว่าพี่เมียวเราไปเล่นอีกอันนึงดีกว่าแต่ไม่รู้นะครับว่ามันจะได้300หรือเปล่านะครับแต่ก็อธิษฐานแล้วกันขอให้มันได้300แล้วกันยังไงฮะจังหวะนี้ยังไงครับทุกคนโอ้โห4ไม่ให้400นะฮะ4 point ครับทุกคนนะฮะไม่เป็นไรฮะเราจะสุ่มไปเรื่อยๆแต่ทุกคนแบบว่าพยายามแบบว่าอย่าตกตัวเลขนะทุกคนแบบว่าถ้าเราพิมพ์ตัวเลขถูกเนี่ยเราจะเพิ่มโอกาสนะครับทุกคนโอ้โห6 point แหมโอกาสนี้เสียใจเลยทุกคนไม่เป็นไรฮะเสียใจนะบอกเลยนะฮะเราต้องเล่นไปต่อนะทุกคน11นะฮะผมยังไงฮะจังหวะนี้ครับมาไหมฮะพอยต์ยังไงครับ100พอยต์ครับผมโอ้โหนี่ครับตอนนี้เราก็มีทั้งหมด347พอยต์นะครับเดี๋ยวเราลองเล่นอีกสักครั้ง2ครั้งแล้วก็ลองไปเล่นอื่นๆดีกว่านะท่านผู้ชมนะครับบอกเลยว่าเหมือนแบบช่วงนี้แบบดวงกำลังมานะครับแต่ถามว่าตอนนี้คุ้มไหมพี่แมวคุ้มจริงๆจะเลิกตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราได้กำไรเกือบโอ้โห200กว่าบาทแล้วนะครับแต่นั่นว่าเราแบบไหนๆมันก็แบบมี3อันนะครับเราก็ลองเล่นแบบทั้ง3อันเลยนะทุกคนนะฮะถือว่าเป็นการแบบว่าไหนๆก็มาแล้วนะครับทางมาทางนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดนะครับทุกคนโอ้โหทุกคนครับเฮ้ยมันมาเฉยไว้ทุกคน600พอยต์อ่ะทุกคนเกินไปบางทีทุกคนนะครับแต่ก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นอันที่2กันดีกว่านะท่านผู้ชมนะครับว่าเรามาดูดีกว่าว่าอันที่2ของเราเนี่ยเป็นอะไรกันนะครับเอ้ยรู้สึกว่ามันเกินคาดนะทุกคนนี่มันคาดไม่ถึงนะทุกคนไม่ใช่เกินคาดนะโอเคครับเดี๋ยวเราเล่นอันที่2ดีกว่านะทุกคนกดผิดกดถูกเลยท่านผู้ชมฮะโอเคนะเราเข้าที่สุ่มของรางวัลนะครับผมแล้วก็เป็นบัตรสุ่มเงินสดละกันนะครับก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเยอะหรือเปล่านะทุกคนแต่แบบว่าเราจะแบบว่าสุ่มไปเรื่อยๆนะทุกคนแบบว่าไม่ย่อท้อนะทุกคนคือแบบมันมีโอกา
าสได้เยอะกับ น้อยนะครับทุกคนนะแต่เราก็จะลองดูนะครับผมสักตั้งหนึ่งอันนี้น่าเป็น13มั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะเอ้ย14ผิดอ้าโหตกตัวเลขเฉยเลยนะฮะทุกคนดูต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสุ่มเรื่อยๆดีกว่าท่านผู้ชมครับยังไงฮะโอ้โห3 point ครับแม่มัน3 point เอ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้ทุกคนมันต้องไปต่อฮะทุกคนโอเคฮะเราจะสุ่มไปอีกนะทุกคน77อ่านี่ครับ15ครับเป็นการบวกเลขเรียกว่าคณิตคิดในใจนะครับแต่ก็ไม่รู้จะบอกคนดูทำไมนะทุกคนโอเคฮะเราได้5 point นะครับยังไงฮะคือแบบเรื่อยๆฮะคลิปนี้เป็นการสุ่มแบบเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองสุ่มไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวถ้าอันนี้ไม่โอเคพี่เราจะลองไปเล่นอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับก็ลองสุ่มเรื่อยๆแล้วกันนะทุกผู้ชมครับยังไงฮะจังหวะนี้ทุกคนยังไงครับ10 point นะครับมันพี่เรารู้สึกว่าอันแรกเนี่ยมันจะโอเคกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นอันที่2กันดีกว่านะท่านผู้ชมว่าเอ้ยไปเล่นอันสุดท้ายอันแรกสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นอันแรกสุดเลยนะครับมันอาจจะแบบว่าอาจจะแบบเซอร์ไพรส์นะครับอันแบบอันที่2อาจจะยังไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามันไม่มีอะไรแน่ไม่มีนอนนะครับแต่เราลองเล่นบัตรสุ่มกันในหน้าเชลกันว่าดีกว่าเผื่อเราจะได้บัตรทูหรือพอยต์แบบตูมๆมาใช้นะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราลองสุ่มทีละ10 point เหมือนเดิมนะครับนะตัดสไตล์แบบคนงบน้อยนะครับก็ไม่ได้งบเยอะนะครับแต่ก็โอเคกดไปทุกคนยังไงฮะจังหวะนี้มาไหมทุกคนมันมาหรือเปล่าโอ้โหมันมาครับมันมา2 point นะทุกคนแหมเหนื่อยใจแล้วทุกคนนะฮะไม่เป็นไรฮะเราจะต้องไปต่อนะครับทุกคนบอกเลยว่าผมใช้10 point พอครับใช้น้อยๆแต่เราได้เยอะนี่ถือว่าคุ้มนะฮะคลิปนี้บอกเออจริงๆคือมันได้600กว่าพี่เมียวก็พอแล้วนะครับแต่พี่เมียวคิดว่าลงทุนไป70แต่แม่งได้กลับคืนเกือบ500กว่าคือแบบคือถ้าเป็นบางคนนี่คือหยุดแล้วแต่พี่เมียวคิดว่าโอเคพี่เมียวจะลองสุ่มไปสักพักนึงนะครับถ้ามันไม่ได้เยอะอะไรขึ้นแล้วพี่เมียวก็จะพอนะครับแต่ก็โอเคเดี๋ยวขอสุ่มเรื่อยๆดีกว่านะทุกชมโอเคครับได้8 point นะฮะโอเคครับเราก็ยังสุ่มคอนเซปต์เดิมนะครับ10 point นะครับแหน่นะฮะทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับบอกเลยว่าเราจะสุ่มเรื่อยๆนะท่านผู้ชมครับจังหวะนี้ครับมาไหมทุกคนมาหรือเปล่าโอ้โหมาครับผมมา1 point นะฮะแหน่ไม่ได้เลยจริงๆนะทุกคนฮะเราต้องอย่าย่อท้อนะครับผมทุกคนฮะเราต้องเชื่อในดวงของเรานะครับว่าเราเนี่ยจะต้องรวยแน่นอนนะครับในค่ำคืนนี้ครับผมโอ้โหแม่ทุกคนฮะคือแบบคนแบบมันจะดวงก็ดวงอ่ะทุกคนนะฮะคลิปนี้คือแบบกำไรฮะคลิปนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะฮะคือคลิปนี้คือแบบว่าคุ้มจัดนะฮะคุ้มจัดจริงเลยนะทุกคนนะครับผมจังหวะนี้ครับยังไงฮะยังไงครับผม3 point ครับยังไงครับยังไง point โอเคครับเดี๋ยวพี่เมียวจะลองสุ่มเรื่อยๆดีกว่าพี่เมียวคิดว่าถามว่าพี่เมียวจะหยุดไหมพี่เมียวคิดว่าตอนนี้เอาจริงนะมันโอเคคือมันคุ้มเอาจากความจริงนะครับคือแบบเนี่ยได้กำไรแล้ว600อ่ะคือแบบเออคือมันคุ้มจริงๆนะฮะ600คือเราลงทุนไป70แต่เราได้600นะครับผมโอเคแต่จะลองสุ่มสักอีกสัก 2-3 ครั้งละกันเผื่ออะไรจะดีขึ้นเผื่อจะได้เยอะขึ้นนะครับไม่ใช่เผื่ออะไรจะดีขึ้นนะเผื่อจะได้เงินเยอะขึ้นนะครับโอเคครับลงได้2 point นะครับโอเคเดี๋ยวลองสุ่มอีกสัก 2-3 ทีละกันนะฮะทุกคน83นะครับผมเป็น11แน่นอนครับผมบอกเลยว่าผมบอกเลขอย่างเชี่ยวชาญ นะครับผมบอกเลยว่านี่ครับผมยังไงฮะ20 point ครับแม่ของเขาดีจริงๆนะฮะเออเดี๋ยวเราลองสุ่มอีกสักทีสองทีแล้วกันนะทุกคนถือว่าน่าจะคุ้มแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะลองไปซื้อเอาพอที่เราได้มาเดี๋ยวไปซื้อบัตรทูซื้อนู่นซื้อนี่มาแจกคนดูดีกว่าในคลิปนี้โอเคครับเราก็ได้100 point แล้วอุ้ยคือขอสุ่มอีกทีนึงดีกว่านะทุกคนมันก็จะได้กำไรทั้งหมด700 point เอ้ยได้700บาทเลยเนี่ยทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราลองสุ่มครั้งสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรทูมาเติมเกมดีกว่านะทุกคนชูนิเซียนบัตรทูนะครับก็โอเคครับตอนนี้เราก็มีทั้งหมด700แล้วตอนนี้เรามี point คงเหลือคือ752ก็คือลงทุนไป70 point นะครับก็ได้เกือบโอ้โหได้เกือบ700กว่าเลยครับก็คือตีไปเกือบ690บาทก็เกือบ700นะทุกคนโอเคครับไหนๆเราก็มี point 700นะครับก็ทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเออพี่ point เนี่ยมันใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับแน่นอนว่ามันใช้ได้จริงดีครับทุกคนเราก็ต้องซื้อนี่ครับผมบัตรกาลีน่าชิลกันเลยนะท่านผู้ชมนะฮะแน่นอนว่าพี่เมียวจะซื้อไปแจกคนดูเนี่ยกี่บาทละพี่เมียวขอลองแบบว่าซื้อมาลองซื้อมาเติมก่อนเลยครับก่อนพี่เมียวจะแจกพี่เมียวขอซื้อลองซื้อมาเติมดูดีกว่าพี่เมียวจะซื้อเป็นบัตร300แล้วกันนะทุกคนจำนวน1ใบนะครับก็กดทางด้านของยืนยันการซื้อนะครับผมนี่ครับเพิ่มในตะกร้าสินค้าแล้วแล้วก็กดตรงนี่ครับเพิ่มตะกร้าสินค้าแล้วเพื่อมาตรวจสอบการชำระเงินนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากดตรงนี้ครับผมตรวจสอบรายการสั่งซื้อและยืนยันนะครับเป็นบัตร300บาทนั่นเองนะครับผมนะก็คือ450เชลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่านะทุกคนครับโอเคตอนนี้พี่มาก็ขอกดเนี่ยครับสั่งซื้อนะครับผมนี่ครับผมคุณแน่ใจไหมว่าซื้อแน่ใจสิครับก็ไหนๆก็กดมาแล้วอ่ะนี่ครับผมสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านของกล่องจดหมายกันดีกว่าว่ามีอะไรเข้ามาบ้างครับสำหรับเวลานี้ก็เป็นนี่ครับผมบัตรไกลในหน้าเชลนะครับ300บาทนะครับผมได้จริงนะครับพอยต์ได้จริงแล้วเอาไปซื้อได้จริงนะครับผมเดี๋ยวเรานี่ครับผมรหัสพินก็ตามนี้นะทุกคนนะฮะก็สามารถมามันช่วงเวลาสุ่มพี่แมวคือสุ่มประมาณ5:19 นแล้วก็เป็นวันที่27กรกฎาคมด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะเดี๋ยวลอง
ทุกคนฮะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราลองไปซื้อเราลองไปเติมเกมดีกว่าว่าเราเติมกันได้จริงหรือเปล่าโอเคครับหลังจากที่เราได้รหัสพินมานะครับก็คือรหัสบัตรนั่นเองนะครับก็หลังจากที่เราซื้อบัตรในร้านค้าเพโซนะครับคือเราได้พอยต์จากการที่เราไปสุ่มมานะครับทั้งหมด700นะครับเราก็ซื้อไปบัตร300นะครับเราก็ลองมาเติมดูดีกว่ามาเติมกันดูแบบสดๆเลยนะครับทุกคนนะฮะไม่ต้องกลัวว่าตัดต่อพี่แมวกดให้ดูเลยเสียงคีย์บอร์ดแบบสดๆเลยนะครับผมนะเรียกว่าแบบว่าแบบไม่มีการเมคหรือการแบบอะไรนะครับเป็นการสุ่มแบบสดๆได้จริงนะครับบัตรที่บัตรทูเรามาดูดีกว่าว่าบัตรไกด์หน้าเชลนะครับที่เราได้เนี่ยมันได้จริงหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราซื้อมานะครับผมนี่ครับผมกดยืนยันไปดิครับนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผม 1,000 เพชรครับผมมันได้จริงนะครับทุกคนนะฮะพอยต์นี่คือมันซื้อได้จริงนะครับก็แน่นอนว่าหลังจากที่พี่แมวซื้อได้จริงแล้วพี่แมวก็ต้องพี่แมวแต่พี่แมวก็คุ้มแล้วพี่แมวคิดว่าไหนๆก็เหลือ452พอยต์นะครับพี่แมวก็ขอซื้อแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอยต์เนี่ยมันไม่ได้ซื้อแค่เอามาได้อย่างเดียวนะครับมันสามารถซื้อพวกจอมือถือสินค้ามือสองหรือไม่ก็เป็นพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์เก้าอี้นะครับผมคือแบบเป็นเว็บเกมที่พี่แมวชอบมากเพราะว่าเป็นเว็บเกมที่เป็นเหมือนเอาพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ของต่างๆริบแบนหรือแบบคือแบบเป็นของเกี่ยวกับวงการเกมหรือแบบเกมมิ่งอ่ะคือแบบชาวเกมเมอร์ต้องควรมีนะครับควรแบบคือชาวเกมเมอร์ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับใครที่แบบกำลังหาแบบเก้าอี้เกมมิ่งเกียร์แบบอาจจะแบบว่าเว็บนี้มีเฉพาะบัตรทูหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเว็บเนี้ยมีหลากหลายนะครับทุกคนให้เข้ามาเลือกใช้กันบ้างนะทุกผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวพี่แมวจะกดบัตรอารีน่าเชล150บาทดีกว่าแล้วกันอ่ะพี่แมวขอกด100บาทแล้วกันนะได้หรือเปล่า100นะครับพี่แมวจะกด100จำนวน2ใบนะครับผมกดอีกทีนึงแล้วกันนะฮะ102ใบนะครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นการแจกพี่แมวพอยต์หรือพี่แมวเหลือเท่าไหร่ไม่รู้นะพี่แมวขอดูก่อนนะทุกคนโอเคข้อของขวัญก่อนนะทุกคนก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้พอยต์ก็น่าจะโดนหักไปแล้วทุกคนโอเคอ๋อจะไม่ได้กดยืนยันตะกร้าแล้วทุกคนโอเคครับแหมกับหน้าแตกแล้วทุกคนพี่แมวก็จะแจกทั้งหมด2ใบแล้วกันนะครับพอยต์ที่เหลือพี่แมวคิดว่าพี่แมวก็จะเอาไปแจกในสตรีมอีกทีนึงนะครับก็เท่ากับว่าคลิปนี้เนี่ยพี่แมวก็ได้มาเกือบกำไร600กว่าบาทนิดๆนะครับถือว่าแจกคนดูอ่ะแจกคนดู2อะไรแล้วกันนะทุกคนนะถือว่าแจกคนดูแบบอันเป็นแบบแจกคนดูสัก2ใบแล้วกันนะฮะแจก3ไปใจดีแล้วกัน300นะครับพี่แมวเอาไป300อ่ะเท่าๆกันวินแล้วกันนะทุกคนก็แจกคนดูสำหรับ3คนนะครับคนดูก็ใครเข้ามาดูก่อนเข้ามากดไลค์ก่อนเข้ามาคอมเมนต์ก่อนก็รับไปเลยนะครับผม3ใบนะทุกคนนะฮะโอเคพี่แมวขอใส่ตัวเลขนิดนึงนะฮะ3ใบนะครับแหมกดผิดกดถูกกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะฮะโอเคยังคำสั่งซื้อนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเราก็แจกไปแล้วนะครับผมโอเคน่าจะเข้าแล้วล่ะทุกคนนะครับสำหรับกล่องบัตรทูนะครับผมนี่ครับบัตรไกน่าเชล100บาทนะครับผมนั่นคือมูลค่า150เชลล่ะพี่แมวก็แจก3ใบนะครับก็รหัสก็ดูเอาตามนี้นะครับเดี๋ยวพี่แมวเดี๋ยวถ้าใครมองไม่ชัดนะครับพี่แมวจะแปะลิงก์รหัสเดี๋ยวพี่แมวพิมพ์รหัสให้เลยใต้คอมเมนต์นะทุกคน3รหัสนะฮะใครเข้ามาดูคลิปนี้เร็วเข้ามาดูคลิปนี้ไวเอาไปเลยนะครับสำหรับ3เรียกว่าบัตรทู3 100บาทจำนวน3ใบนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการแจกแล้วก็เป็นการมาสุ่มเล่นเว็บเพย์โซนนะครับก็เว็บนี้ค่อนข้างที่จะดีนะพี่แมวก็กลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับก็ถ้าใครอยากเข้ามาลองเล่นหรือเข้ามาลองแบบว่ามาลองดูไม่ต้องมาลองดูมาลองเล่นเลยนะทุกคนก็สามารถเข้ามาเล่นได้พี่แมวจะแปะลิงก์ใต้ล่างสำหรับเว็บเพย์โซนนะครับก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับก็ถ้าใครยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็เจอคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน